สวัสดีครับพบกับผมนิคมวันทวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านประเดินน้อยนะครับหรือว่าตรงหน้าวัดไตรสามัคคีนะครับอยู่กับรถหมอลำนะครับคณะเสียงอีสานนะครับแม่นกน้อยอุไรพรนะครับวันนี้มากันก่อนงานนะครับ1วันนะครับดูบรรยากาศรถทีมงานนะครับของเสียงอีสานโอ้นู่นมีรถติดลมด้วยนะครับทีมงานกำลังพักเพื่อนบอกให้ไปถ่ายนู่นบ่ถ่ายเยอะนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับรถทีมงานนะครับใครอยากมาชมหมอลำพรุ่งนี้นะครับวัดสามัคคีอำเภอโพธิสวรรค์นะครับตำบลโดดนี่ครับคึกคักนะครับเนี่ยฝั่งนู้นคือด้านงานแล้วก็วัดนะครับนี่ทีมงานกำลังนอนพักผ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูรถติดลมติดยังไงไม่รู้นะครับหนึ่งพี่ก็บอกเสียงอีสานนะครับโอ้หลายคันนะครับมีรถเครื่องเสียงมีรถเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็มีรถเวทีนะครับเดี๋ยวรถลำโพงนะครับโอ้โหแม่เห็นแล้วก็ชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวแต่ไม่ได้ลงวันนี้นะครับวันนี้วันที่31นะครับลำจริงๆก็วันที่1นะครับที่วัดไตรสามัคคีนี่ครับนะครับวัดไตรสามัคคีบ้านประเดินน้อยอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนี่นะครับรถติดลมนะครับโอ้ยังไงเนาะทีนี้ติดลมลึกเลยนะครับโอ้มีรูปแม่นกน้อยแล้วก็ทีมงานนะครับเสียงอีสานนะครับข้างรถโอ้แฟนเสียงอีสานนะครับมาชมกันได้พรุ่งนี้นะครับใต้อุดรนะครับติดลมทีมงานกำลังนอนพักผ่อนนะครับตอนนี้เรารีวิวรถไปก่อนนะครับรถลำโพงนะครับนี่ลงมิดเลยน่าจะใช้ความพยายามแล้วแต่ยังไม่ขึ้นนะครับนี่รองไม้รองอะไรแล้วหากท่านใดอยากฟังว่าลำก็เชิญได้นะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่1ธันวาคม2566นู่นนะครับอีกคันหนึ่งอันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9คันนะครับที่ผมเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะ3คันโอ้คือปีนี้ฝนมันดีเนาะดินมันนุ่มนะครับเวทีก็น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่รถเสียงอีสานนะครับนี่ทีมงานนะครับเดี๋ยวไปทักทายทีมงานก่อนนะครับมาถึงแต่วันต้องมานอนที่นี่คืนนึงแล้วครับไม่รู้ว่าตีมาจากไหนเนี่ยล้อมันลึกครับทีมงานกำลังนอนพักผ่อนผมก็มาขอรีวิวรถหน่อยไม่ค่อยได้เห็นรถหมอลำ เคยแต่เห็นรถหนังก็ไม่ค่อยได้มาลำแถวนี้ไงก็ถือว่าได้มาสัมผัสบรรยากาศหลังเวทีนะครับหลังก่อนตั้งเวทีเสียงอีสานนะครับนี่ทีมงานนะครับทีมงานกำลังนั่งพักผ่อนกันเลยโอ้ยสวัสดีครับทีมงานนะครับมาถึงกี่โมงครับนี่8-9โมงโอ้มื้อนี้สินอนนี่เนาะแม่ครับขึ้นนี่มาถึงมาจากไสครับมาจากรัตนะครับอ๋อลำอยู่รัตนะบ่เมื่อคืนโอ้วันนี้ก็มามันไม่ต้องตีกลับแล้วเนาะครับแต่ว่าแดนเซอร์ก็ไปสักคนโอ้หมอลำไปเล่นสักคนแต่ว่าทีมเวทีทีมเครื่องเสียงอยู่นี่โอ้คนใช้วิธีการอือแล้วอาเจียวขึ้นอยู่ไหนเนาะวันนี้ขั้นติดลมอยู่นี่ครับขาแมคโครครับโอ้แมคโครในพื้นที่นี้เนาะครับประมาณนั้นโอ้ทีมงานลากแล้วเห็นยังได้กับครับผมโอ้สิรินอนอีมีร่องมือนี่พักควันมือนกับมือนในนอกสิจังวิธีเนาะแม่งครับมือสิร่องมือนี่เลยป่ะแรงนี่แหละครับแรงนี่แหละครับโอ้กลางมือแรงครับผมนี่คือทีมงานนะครับเสียงอีสานนะครับครับผมมันสบายสบายเนาะมันบ่บีบแพงแล้วไปสายต่อครับจากนี้ครับรัตนะรัตนะกลับรัตนะไปล่ำอีกแล้วก็กลับอุดรหรือว่าต่อเนื่องเลยไปสิทธิ์เกียรติแม่งเนี่ยโอ้ที่สามนะที่สามกลับมาสี่สิบเจ็ดโอ้ครับครับทีมงานเสียงอีสานปีนี้งานหลายป่ะครับเสียงอีสานครับหลายเนาะโอ้ถือว่าทีมงานของเสียงอีสานได้สัมผัสตัวจริงเสียงจริงนะครับกับเบื้องหลังของเสียงอีสานนะครับหมอลำชื่อดังนะครับขอบคุณครับพี่ครับผมสวัสดีครับนี่นะครับรถเสียงอีสานแล้วก็เรามาถ่ายหนังกลางแปลงแล้วก็เห็นพอดีเลยก็อยากสัมผัสเวทีหมอลำบ้างนะครับอยู่ใกล้ๆชิด
อย่างเฟื่องฟ้านี่ไม่เคยดูเลยหมอลำนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสนะครับหมอลำใกล้บ้านนะครับผมเอาละครับใกล้บ้านนี่นะครับพญานาคที่วัดไตรสามัคคีนะครับผมเราคงจะกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับวันนี้มีงานต่อต้องไปสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้นะครับผมสวัสดีส่งท้ายปีด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ